ลำดับที่26พราหมณวรรควรรณนาว่าด้วยพราหมณ์ลำดับที่1ตัดกระแสแห่งตัณหาพระพุทธภาษิตชินดะโซตังปรักมะกาเมปะโนดะพรามณะสร้างฆ่ารานังขยังยัตวาอากะตัญยูสิพรามณะแปลความว่าพราหมณ์ท่านจงบากบั่นตัดกระแสแห่งตัณหาเสียจงบรรเทากามเสียเถิดท่านรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารแล้วจะเป็นผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายความตัณหาคือความดิ้นรนความทยานอยากพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ากระแสแห่งตัณหาแล้วจะตัดด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยไม่สำเร็จจะต้องตัดด้วยความพยายามมากจริงอย่างนั้นตัณหาเป็นเรื่องตัดยากจริงๆมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดบางท่านคิดว่าตัดมันได้แล้วแต่ความจริงมันยังแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เหมือนโรคบางอย่างที่ดูอาการภายนอกไม่ปรากฏแล้วแต่มันแอบแฝงอยู่ในเลือดพอถูกของแสลงเข้ามันปรากฏออกมาอีกวิธีตัดกระแสแห่งตัณหานั้นท่านสอนให้ตัดตั้งแต่ผัสสะคือพอกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รีบตัดความพอใจหรือความไม่พอใจเสียท่านเรียกว่าไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้ถ้าอภิชาหรือโทมนัสรั่วไหลเข้าเมื่อใดเมื่อนั้นบาปอกุศลต่างๆก็ไหลตามเข้าไปด้วยเหมือนไฟปรากฏณที่ใดความร้อนย่อมมีณที่นั้นน้ำไหลเข้าไปณที่ใดความเย็นก็ตามเข้าไปณที่นั้นการตัดกระแสแห่งตัณหาจึงต้องตัดที่ผัสสะพูดถึงเรื่องการบรรเทากามกามมีสองอย่างคือความใคร่หนึ่งสิ่งที่ใคร่หนึ่งความใคร่เรียกกิเลสกามสิ่งที่ใคร่เรียกวัตถุกามการบรรเทาในที่นี้ท่านหมายถึงการขับไล่ออกไปการกำจัดและไม่ให้เกิดขึ้นอีกข้อว่ารู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อธิบายว่าสิ่งทั้งหลายส่วนมากมีปัจจัยปรุงคือเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยท่านเรียกว่าสังขารหรือสังขตะส่วนพระนิพพานนั้นเป็นวิสังขารเป็นอสังขตะไม่มีปัจจัยปรุงคำว่าอกตัญญูในที่นี้ไม่ได้แปลว่าผู้ไม่รู้คุณคนแต่แปลว่าผู้รู้พระนิพพานอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้คุณสมบัติอันนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะการรู้ความสิ้นไปแห่งสังขารเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมากพราหมณ์ผู้หนึ่งในเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วมีจิตเลื่อมใสยิ่งตั้งนิตยภัตไว้สำหรับภิกษุ16รูปในเรือนของตนเป็นประจำทุกวันเมื่อภิกษุทั้งหลายมาพราหมณ์นั้นจะรีบรับบาตรนิมนต์ให้นั่งพร้อมกล่าวว่าขอพระอรหันต์จงมาขอพระอรหันต์จงนั่งเมื่อจะกล่าวคำใดคำหนึ่งก็กล่าวแต่คำอันประกอบด้วยวาทะว่าพระอรหันต์เท่านั้นบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนก็ละอายตนเองที่พราหมณ์เรียกว่าอรหันต์อรหันต์ส่วนภิกษุที่เป็นขีณาสพก็เกิดรังเกียจขึ้นว่าบัดนี้พราหมณ์รู้ว่าเราเป็นอรหันต์แล้วดังนี้แล้วจึงไม่ไปสู่เรือนของพราหมณ์ส่วนพราหมณ์เมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมมาเรือนของตนก็เสียใจน้อยใจไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าเหตุไรภิกษุสาวกของพระองค์จึงไม่ไปรับนิตยภัตในเรือนของตนพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามเมื่อทราบความแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอยินดีวาทะว่าพระอรหันต์อยู่หรือพวกข้าพระองค์ไม่ยินดีพระเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอรหันต์ก็เป็นเพียงคำกล่าวด้วยความเลื่อมใสของมนุษย์ทั้งหลายไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุในเพราะเขากล่าวด้วยความเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งพราหมณ์นั้นมีความรักใคร่อย่างยิ่งในพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงรีบตัดกระแสตัณหาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เสียเถิดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าชินดะโซตังปรักกมะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว
แล้วแต่ต้น